ขอฝากลูกสาวด้วยนะครับเธอคาดหวังกับการแสดงครั้งนี้ไว้มากผมรับรองครับว่ายังไงลูกสาวคุณพ่อเนี่ยก็ต้องได้รับการคัดเลือกให้แสดงบนเวทีในงานนี้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับถ้าทางโรงเรียนมีอะไรให้ผมสนับสนุนแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับผู้ปกครองมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับแม่พอดีเขามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับครูสอนพิเศษให้ลูกเขานะครับผมก็เลยให้คำปรึกษาไปแล้วก็แนะนำคุณครูของโรงเรียนเราไปเขาก็โอเคครับรายชื่อเด็กที่ต้องได้ขึ้นโชว์ในงานแต่เรายังไม่ได้ทำการคัดเลือกเลยนี่ครับแล้วทำไมเด็กพวกนี้ถึงได้ผมเลือกไปบางส่วนแล้วไงแล้วมันจะไม่เอาเปรียบเด็กคนอื่นเหรอครับผมสั่งก็ทำตามเถอะไม่ต้องถามมากแล้วก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยรายชื่อเด็กนักเรียนที่จะขึ้นแสดงแต่เรายังไม่ได้คัดเลือกเลยไม่ใช่เหรอครับทำไมมีรายชื่อเด็กนักเรียนที่ขึ้นแสดงแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าครูอาคมรับเงินใต้โต๊ะไม่ใช่ผมครับแล้วใครคะหนูใหญ่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้แม่ฟังหน่อยสิใครเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่มันไม่ได้สำคัญว่าใครเอาเรื่องนี้มารายงานแม่หนูใหญ่บอกแม่หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อก็แค่ให้เกียรติผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียนก่อนเขาก็เป็นผู้มีพระคุณเหมือนกันนะครับเหรอคะแต่หนูน้อยดูบัญชีของโรงเรียนก็ไม่พบเงินส่วนนี้เลยนะหนูพกโทรเช็คกับผู้ปกครองแล้วค่ะเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินส่วนนี้จริงเดี๋ยวใหญ่เอาเงินไปคืนผู้ปกครองให้หมดแม่แต่พึกรับเงินเข้ามาหมดแล้วนะถ้าแม่จะให้พึกเอาเงินไปคืนเขาก็เสียหน้าแย่สิแม่แม่ไม่ทำทางนี่ต้องอายเนี่ยแม่เป็นผอ.เป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ลูกของตัวเองเนี่ยกับทุจริตคอร์รัปชันแล้วต่อไปใครมันจะมานับถือแม่